การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเฮเฟเล่สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาพบกับวิกิเช่นเคยกับรายการ Thinking Ahead by เฮเฟเล่ไอเดียรำหน้าเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ SB Design Square สาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์ค่ะนี้นะคะเป็นศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ต่างๆที่ลูกค้าก็ชอบแม่ติวิกินะคะโอ้โหวิกิชอบมากราคาที่นี้นะคะมีทุกอย่างนะคะและวันนี้เนี่ยเรามาหาไอเดียการตกแต่งห้องครัวนะคะไปท้ายคอนเซ็ปต์ของเรา Thinking Ahead in the Kitchen ค่ะรายละเอียดจะเป็นไงก็ไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมครับเฟอร์นิเจอร์ในครัวนั้นประกอบด้วยส่วนหลักๆหลายชิ้นด้วยกันได้แก่เคาน์เตอร์โต๊ะอ่างล้างจานซึ่งแต่ละชิ้นนั้นจำเป็นต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมต่อการใช้งานในครัวนะครับและที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบันก็คือท็อปประเภทหินซึ่งมีหลากหลายชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหินควอตซ์วันนี้รายการ Thinking Ahead จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับหินควอตซ์ Caesar Stone by Hefele แบรนด์ดังผู้ผลิตหินควอตซ์รายแรกของโลกจากประเทศอิสราเอลครับวันนี้ Caesar Stone จะขอแนะนำหินควอตซ์ที่ใช้กับงานครัวนะคะของ Caesar Stone มีอยู่3รุ่นรุ่นที่1คือ Classical ค่ะเป็นหินควอตซ์ธรรมชาติมีสีและลายธรรมชาติเสร็จแล้วรุ่นที่2จะเป็นชื่อรุ่นว่า Motivo นะคะเป็นลวดลายของหินควอตซ์ที่เกิดจากการฉลุลายลงไปในเนื้อหินเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็มีลวดลายให้เลือกหลากหลายส่วนรุ่นที่3ของหินควอตซ์ที่เรามีอยู่เป็นชื่อรุ่นว่าคอนเซตโตมีความพิเศษคือมีเป็นหินที่มีความโปร่งแสงและเรืองแสงได้ถ้าเกิดเรานำไปใช้ไฟประดับให้กับห้องนั้นได้สวยงามมากค่ะแผ่นหินควอตซ์จาก Caesar Stone ผลิตจากส่วนผสมของหินควอตซ์ธรรมชาติกว่า 95% สามารถนำมาตกแต่งบ้านได้หลายฟังก์ชันทั้งโต๊ะอาหารประดับตกแต่งผนังปูพื้นท็อปเคาน์เตอร์ห้องน้ำห้องครัวปูพื้นห้องและบันไดและที่พิเศษมากๆนะครับก็คือสามารถจัดทรงหรือสร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครโดยที่ผู้ใช้สามารถสั่งทำลายบนหน้าแผ่นหินในแบบที่ต้องการได้เลยล่ะครับและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของหินควอตซ์ Caesar Stone นี้นะครับก็คือได้รับมาตรฐานคุณภาพมากมายจากหลายสถาบันรวมถึง NSFEnvironment Management Standard Product Approval by America Sanitary Standard จากอเมริกาจึงมั่นใจได้ว่าพื้นผิวนั้นมีคุณสมบัติที่จะใช้งานในพื้นที่เตรียมอาหารเห็นข้อดีของหินควอตซ์กันแล้วทำห้องครัวใหม่ครั้งต่อไปน่าจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเลือกวัสดุอะไรมาเป็นท็อปของเคาน์เตอร์ครัวที่บ้านของคุณครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของหินควอตซ์ที่เราใช้ในงานครัวนะคะอันนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิคอลเป็นรุ่นหินแร่ธรรมชาตินะคะหินควอตซ์ตัวนี้มีคุณสมบัติคือไม่ดูดซับสิ่งสกปรกแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้แล้วความแข็งแรงทนทานของเขานี่ทนแรงกระแทกทนแรงขีดข่วนจากมีดหรือของมีคมต่างๆได้สูงสุดเพราะว่ามีความแข็งแรงในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับเพชรในระดับ10หินควอตซ์ตัวนี้มีความแข็งแรงทนทานถึงระดับ7เฮเฟเล่จึงอยากจะแนะนำ Caesar Stone เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ในงานครัวแล้วก็ติดตั้งใช้งานจริงได้แบบนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม Thinking Ahead in the Kitchen ที่ทางบริษัทเฮเฟเล่นำมาฝากในวันนี้นะคะในช่วงต่อไปพบกับThinking Ahead in the Bedroom ค่ะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะพบกับช่วงที่2ของ Thinking Ahead by เฮเฟเล่นะคะแล้วในช่วงนี้เรามาพูดถึง
การออกแบบตกแต่งห้องนอนล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับตู้เสื้อผ้าหรือโอ้โหคุณผู้ชมมีแบบสำหรับทีวีด้วยนะคะน่าสนใจมากนะคะถ้าอยากจะดูก็ตามวิกกี้มาเลยค่ะคุณผู้ชมครับห้องนอนนับว่าเป็นหัวใจหลักของบ้านพักอาศัยนะครับฉะนั้นการทำให้ห้องนี้น่าอยู่น่านอนหรือเป็นห้องแห่งความสุขนั้นนับว่าเป็นหัวใจหลักของการตกแต่งห้องเลยล่ะครับโดยเฉพาะห้องนอนที่มีพื้นที่บริเวณกว้างมากๆและเจ้าของห้องนั้นต้องการแบ่งส่วนการใช้งานของห้องอย่างชัดเจนแต่ไม่อยากใช้ผนังกั้นห้องเพราะจะทำให้ห้องดูอึดอัดและทำให้เสียพื้นที่ใช้สอยไปเปล่าๆทางเฮเฟเล่เองก็มีไอเดียการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยกั้นพื้นที่ห้องได้อย่างตู้แขวนทีวีที่สามารถหมุนใช้งานได้ทั้งสองฝั่งครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในห้องนอนอีกห้องนึงอาจจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับประทานอาหารนะคะแต่ว่าถ้าพื้นที่กว้างขนาดนั้นเราก็สามารถจะแบ่งพื้นที่โดยใช้ตัวนี้แต่ว่าด้านหลังเราจะทำเป็นเก็บสิ่งของที่ใช้สำหรับอีกห้องนึงที่เราทำเป็นห้องแบ่งห้องไว้นะคะเราสามารถวางสิ่งของหรือเก็บสิ่งของที่สำคัญไว้ในด้านหลังนี้ได้ถ้าเกิดเราจะใช้ก็สามารถรับน้ำหนักการเปิดการหมุนของบานหมุนทีวีของลูกค้าขั้นต่ำสุดของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหนักทีวีได้ถึง55กิโลสำหรับคุณผู้ชมที่กังวลเรื่องของการใช้งานหากว่าหมุนบ่อยๆหรือเคลื่อนย้ายบ่อยๆจะมีปัญหาไหมขอบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าแกนกลางและลูกล้อที่หมุนนั้นเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเยอรมนีที่ถูกออกแบบมาให้แข็งแรงรับน้ำหนักได้มากทนทานต่อการหมุนเปลี่ยนทิศทางนอกจากชั้นวางทีวีหมุนได้แล้วเราก็ยังมีอีกหนึ่งไอเดียสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการพื้นที่เก็บของที่มากขึ้นสามารถใช้ตู้เก็บของผสมผสานกับระบบรางเลื่อนหรือแกนหมุนก็สามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับผนังกั้นห้องนอนของคุณไม่น่าเบื่อแถมยังใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยครับค่ะคุณผู้ชมคะอุปกรณ์กั้นห้องโดยใช้ตู้กั้นห้องแทนผนังห้องนะคะอุปกรณ์ของเฮเฟเล่ที่ใช้ในชุดนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นรางเลื่อนแล้วก็จุดหมุนที่ใช้งานร่วมกันค่ะสำหรับบ้านคุณผู้ชมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือห้องนอนทีนี้เฮเฟเล่ขอนำเสนอตู้เสื้อผ้าสำหรับบานนี้ค่ะจะเป็นสำหรับบานเลื่อนใช้ระบบไฟฟ้าในการเปิดปิดประตูนะคะจะสะดวกสบายใช้งานสำหรับลูกค้าที่มีพื้นที่กว้างๆค่ะซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับตู้เสื้อผ้าที่มีบานเลื่อนไฟฟ้านี้นอกจากจะทำให้ห้องนอนของคุณดูหรูหรามีระดับแล้วนะครับยังช่วยสร้างความสะดวกสบายและประหยัดพื้นที่ใช้สอยแก่เจ้าของห้องอีกด้วยตัวบานเลื่อนไฟฟ้านี้เป็นบานเลื่อนที่มีระบบการทำงานที่นุ่มนวลใช้งานง่ายเพียงสัมผัสที่ประตูเบาๆนอกจากนี้ก็ยังสามารถเรียนรู้ระยะการเปิดปิดได้ด้วยตัวเองทั้งยังรองรับการเปิดปิดได้หลายๆรอบต่อวันเลยแหละครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชม Thinking ahead in the kitchen และ Thinking ahead in the bedroom โอ้โหไอเดียที่วิกกี้นำมาฝากในวันนี้น่าสนใจมากไหมคะแต่หากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถจะเข้าไปที่ Heifele Design Studio ทุกสาขานะคะแล้วสำหรับวันนี้รายการ Thinking ahead by Heifele ขอขอบคุณ SB Design Square สาขา The Crystal SB ราชพฤกษ์นะคะสำหรับวันนี้พี่กี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ